จารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกคุณออกครับครับอาจารย์วันนี้เราได้เห็นกันแล้วภาพของการแถลงนโยบายนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์ก็คงนั่งดูแล้วก็อาจจะมีคำถงคำถามมีข้อสังเกตต่างๆโดยเฉพาะเอาละวันนี้เขาอาจจะยังไม่มีการพูดกันถึงเรื่องกองทัพยังไม่มีคนถามนะแต่ผมว่าอาจารย์เองเนี่ยต้องถามได้อาจารย์น่าจะเป็นคนอภิปรายเรื่องนี้แทนฝ่ายค้านในสภาได้เรื่องของการปฏิรูปกองทัพในยุคนี้ในยุคของบิ๊กทินเริ่มเลยเนาะเอาเลยอาจารย์เอาเลยครับผมเนี่ยเห็นเอกสารนะครับเห็นเอกสารมาระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็นั่งดูนะครับจะไม่แตะส่วนอื่นนะเพราะว่าส่วนอื่นผมเชื่อว่าฝ่ายค้านในสภาเนี่ยได้เปิดเวทีวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรแล้วสิ่งที่เราจะเห็นนโยบายกองทัพเนี่ยมันอยู่ในหน้าที่10นะครับผมสรุปนิดนึงผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้ดูตัวเอกสารนะครับก็คือทิศทางเนี่ยก็คือร่วมกันพัฒนากองทัพเขาชัดเจนคือไม่ใช่คำว่าปฏิรูปนะครับซึ่งผมเรียกร้องว่าใช้เถอะมันสื่อสารกับสังคมได้ชัดนะครับมี5เรื่องคือเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารนะครับอันที่2เนี่ยเซอร์ไพรส์คุณเอกน้องปรับปรุงเรื่องของนักศึกษาวิชาทหารนะครับอันที่3ก็อย่างที่เราทราบคือรถในพลแล้วก็บวกกับการกำหนดอัตราตำแหน่งในกรมนอันที่4ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแปลกนะครับเขาไม่ได้ใช้จัดซื้อจัดหาใช้จัดซื้อจัดจ้างแล้วก็5เนี่ยนะครับนำพื้นที่ของทหารมาใช้ประโยชน์สำหรับประชาชนใช่ไหมครับ5เรื่องเนี่ยมันสรุปได้แค่2เรื่องนะครับคือเปลี่ยนรูปแบบเกณฑ์ทหารปรับปรุงเรื่องการเรียนของนักศึกษาวิชาทหารแล้วก็รถในพลอะไรทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งปัญหากรมนเนี่ยผมคิดว่ามันคืองานเรื่องของกำลังพลนะครับเพียงแต่ตกใจว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันกรอบเล็กพูดกันตรงๆนะคือปัญหานักศึกษาวิชาทหารนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็แปลกใจว่ารอบเนี้ยใครเขียนนโยบายทหารนะครับแล้วในหน้า10เนี่ยมันสะท้อนผ่านยุทธศาสตร์ชาติครับในหน้า31วันนี้คุณน้องได้ยินผมนะเสียงมันสะท้อนครับได้ยินครับอาจารย์เสียงมันก้องกับครับในหน้า31เนี่ยมียุทธศาสตร์อีก5เรื่องนะครับเขาผูกโยงกับตัวเอกสารในช่วงต้นก็คือเรื่องของการรักษาความสงบภายในนะครับหน้า10ก็คือสิ่งที่เราพูดมาสักครู่เรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะกระทบกับความมั่นคงไทยนะครับการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับภัยคุกคามการบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงนะครับพออ่านไปแล้วกลายเป็นเรื่องอาเซียนเป็นเรื่องบทบาทในเวทีระหว่างประเทศแล้วก็อันนี้โยงหน้า13แล้วก็อันที่5เนี่ยน่าสนใจการพัฒนากลไกการบริหารความมั่นคงแบบองค์รวมไม่รู้ว่าคืออะไร นะครับเพราะไม่มีส่วนขยายแต่ทีนี้ลองดูว่าเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์นะครับปัญหารอดอปัญหารถในพลบวกรถอัตรากรมนเนี่ยแปลกว่าเขาเอาการลดในพลเนี่ยไปผูกโยงกับการลดอัตรากำลังพลในกรมนซึ่งถ้าคิดในเชิงเนื้องานเนี่ยมันคนละส่วนนะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ2ข้อ3ถ้าดูในเอกสารในหน้า10คำแถลงนายกในหน้า10เนี่ยมันคือการบริหารจัดการด้านกำลังพลเท่านั้นแหละนะครับไม่อะไรโจทย์ไม่ได้ออกไปสู่ประเด็นอื่นแล้วก็ผมไม่แน่ใจทำไมในเอกสารนายกใช้จัดซื้อจัดจ้างไม่ใช้จัดซื้อจัดหาผมเข้าใจว่าตรงเนี้ยรัฐบาลคงมีนัยยะหมายถึงเรื่องของการจัดซื้อยุทโธปกรณ์จัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ์นะครับการจัดซื้อจัดหาผมคิดว่าเป็นคนละประเด็นกับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับอันนี้เป็นภาษาราชการก็นั่นนะครับแล้วก็เรื่องเอาพื้นที่ทหารมาใช้ประโยชน์เนี่ยมันคือที่ราชพัสดุมันก็มีขั้นตอนมีอะไรอยู่พอสมควรแต่ก็เอาละถ้ารัฐบาลมีทิศทางอย่างนั้นนะครับเป็นแต่เพียงประเด็นตรงนี้ก็อาจจะต้องมาดูในรายละเอียดเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรนะครับส่วนยุทธศาสตร์ในหน้า31เนี่ยผมว่าเขาแปลกๆคือเข้าใจว่าคงพยายามที่จะทำเพื่อโยงกลับไปสู่ตัวคำแถลงที่เป็นนโยบายในเบื้องต้นครับนะครับเราอย่างที่บอกว่าข้อ5เนี่ย
สร้างกลไกการบริหารความมั่นคงแบบองค์รวมเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าผู้เขียนเนี่ยมีความประสงค์ที่จะหมายถึงอะไรนะครับผมดูในภาพรวมๆเนี่ยผมว่าคือไม่แน่ใจผมอย่างที่เรียนคือจริงๆอ่านทั้งหมดนะแต่นั่งสนใจในฐานะของเรื่องความมั่นคงเรื่องทหารเนี่ยผมว่าอ่อนเป็นนิดนึงคุณน้องอ่อนเป็นนิดนึงนะครับแล้วคนจริงอยากรู้นะใครเขียน ใครเขียนเพราะว่ารอบก่อนตั้งแต่ตอนเป็นสมมติเราถอยกลับไปไกลเนี่ยตอนเป็นไทยรักไทยตอนเป็นรัฐบาลเพื่อไทยยุคคุณยิ่งรักเนี่ยผมว่าตัวนโยบายเนี่ยมันมีความชัดเจนกว่านะครับตัดเฉพาะเรื่องทหารก็ได้นะครับมีความชัดเจนมีทิศทางอันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นการร่างโดยอะไรครับจับแพชนแกะกันเข้ามาคือทุกพรรคเข้ามาร่วมร่างหรือว่าเพื่อไทยในฐานะพรรคแกนนำเนี่ยเป็นคนร่างหลักนะครับอันนี้เราตอบไม่ได้ก็เอาเป็นว่ายกประโยชน์ให้จำเลยก็ถือว่าพอเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยมันก็เลยผสมทุกอย่างจนเราไม่เห็นอะไรชัดเจนนะครับว่าจริงๆโจทย์ทหารมีโจทย์ใหญ่เยอะกว่านี้และอย่างที่ผมเรียนว่าแปลกใจว่าเอาโจทย์รดเข้ามาทำไมใช่ไหมฮะโจทย์รดเข้ามาทำไมโจทย์เป็นสำหรับผมโจทย์นี้โจทย์เล็กมากนะฮะหรือพอจะไม่เกณฑ์ทหารก็ไม่จำเป็นต้องมีรดหรือเปล่าอาจารย์อย่างนี้ป่ะมันก็มีคนถกกันว่าถ้าเปลี่ยนระบบเกณฑ์ทหารเนี่ยก็คงต้องเลิกรดหรือเปล่าผมว่ามันก็เป็นประเด็นที่ทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของระบบกำลังพลสำรองคือมันต้องถกในเชิงคอนเซปต์แล้วล่ะมันพูดเป็นประเด็นย่อยอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเราไม่เห็นภาพนะครับผมเชื่อว่าฐานอ่านฐานนี่เองก็อาจจะรู้สึกนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องของรดเนี่ยคือมันถ้าสมมุติจะทำเงี้ยก็เอาไปสอดไว้ในเรื่องเกณฑ์ทหารหรืออะไรก็ได้หรือยังไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะครับจะไปปรับปรุงระบบรดเนี่ยผมเข้าใจว่ายกเว้นแต่ตีความทางการเมืองก็คืออยากเอาใจคนรุ่นใหม่ที่เรียนรดว่าต่อไปรัฐบาลจะปรับปรุงระบบตรงนี้แล้วนะใช่ไหมครับผมเชื่อว่าใครที่เรียนรดหลายคนเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่าเยอะใช่ไหมอาจารย์ผมทันจากที่อาจารย์ได้สแกนดูตัวนโยบายมาอาจารย์คิดว่ามันน้อยไปใช่ไหมหรือว่าควรจะเพิ่มตรงไหนที่อาจารย์อยากเห็นจริงๆเนี่ยในแง่ของคือว่าที่จริงเนี่ยผมเคยเปิดประเด็นนำร่องมาก่อนวันนี้คุณน้องคงพอเห็นนะครับข้อเสนอผมเนี่ยก็คือนโยบายเฉพาะหน้า10เรื่องแล้วก็ทิศทางในเชิงนโยบายใหญ่เนี่ย8เรื่องผมลงขออนุญาตทวนนะข้อแรกเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องตอบรัฐบาลในความหมายคือกระทรวงกลาโหมเนี่ยโดยรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งต้องเป็นคนจัดการดูแลแล้วก็คือปัญหาเรื่องเครื่องเรือดำน้ำสภาวะเรือไร้เครื่องเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีคำตอบจริงๆมันมาถึงวันนี้เนี่ยมันคงลากต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเผอิญเขียนให้มติชนออนไลน์ก็คือข้อเสนอผมคือคงต้องแลกแล้วล่ะโอกาสยุติโครงการเรือดำน้ำอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับพอเราจ่ายสตังค์เขาแล้วด้วยบางส่วนเป็นแต่เพียงไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าตกลงจ่ายแล้วเท่าไหร่นะครับตัวเลขคร่าวๆเนี่ยลำละ 12,000 ล้านเพราะว่าจีนให้เรา3ลำตัวยอดตั้งเนี่ย 36,000 ล้านถ้าเอา3หารก็เหลือ 12,000 ล้านแต่ผมไม่รู้หาร2หาร3เพราะว่าตอนซื้อเนี่ยเราได้ยินว่าซื้อ2แถม1นะครับถ้าซื้อ2แถม1เนี่ยมันต้องยืนที่จะ 18,000 ล้านไม่ใช่ 12,000 ล้านนะครับอันนี้ก็ทิ้งค้างไว้เพราะเราไม่สามารถมีข้อมูลพอที่จะพูดมีข้อมูลอะไรที่ชัดเจนนะครับเรื่องเครื่องเรือคงต้องตอบไปแลกปุ๋ยผมว่ามันคงไม่ใช่มันคงต้องแลกเพื่อทดแทนเรือหลวงสุโขทัยนะครับเพราะว่าเรือหลวงสุโขทัยสมมุติกู้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เห็นปัญหาและบทเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเรายังมีเรือที่เราเรียกกันว่าเรือคู่แฝดคือเรือรบหลวงรัตนโกสินทร์เนี่ยอีกลำหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยปัญหาถ้าเราเรียนรู้ว่าเกิดอะไรกับเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้กัปตันและลูกเรือในเรือรัตนโกสินทร์เนี่ยมีความมั่นใจว่าปัญหานี้จะถูกแก้แล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรือเนี่ยต่อจากอู่ทาโคมาในสหรัฐ
นะครับอุตาโคมาก็อยู่ในซีแอตเทิลนะฮะเพราะฉะนั้นอเมริกันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรคำพูดเช่นน้ำเข้าเรือแล้วเรือล่มผมโอ้ตายแล้วเราเคยออกที่ออกกันใช่ไหมแต่น้ำเข้าเรือเรือล่มเนี่ยเรือล่มไปไหนไม่ได้หรือเรือมีรอยปริอ่ะอันนี้ก็ต้องดูนะครับแต่ถามว่ากู้เสร็จเนี่ย มีตังที่จะปรับปรุงเรือหลวงสุโขทัยให้กลับมาสู่สภาพเดิมไหมผมว่าลำบากเพราะฉะนั้นข้อเสนอผมนะครับผ่านรายการเอ็กออกคือเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือคอร์เวตนะครับเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือคอร์เวตแล้วก็เอาเรือคอร์เวตมาแทนเรือสุโขทัยเพื่อที่จะเซฟงบประมาณของกองทัพเรือในอนาคตข้อที่สองเนี่ยกระทรวงกลาโหมเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องตอบนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นส่วนที่คุมกำลังในภาคใต้ข้อเสนอเรื่องการถอนกำลังจากภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยตกลงจะเอาอย่างไรเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเรื่องนี้ใหญ่มากนะครับคุณเอกคุณน็อกใครบ้านอยู่ยะลาก็ลองถาม นะครับแล้วมันรวมถึงปัญหาการต่อพรก.ใต้ซึ่งเราต่อกันมาเรื่อยๆเป็นรอบที่70กว่าแล้วล่ะจะกำหนดทิศทางอย่างไรนะครับข้อ3แน่นอนโจทย์กลมนยังเป็นปัญหาก็ต้องการความชัดเจนนะครับจะปรับหรือจะอย่างไรก็คงต้องตอบนะครับข้อ4เนี่ยก็หนีไม่พ้นเรื่องฐานเกณฑ์นะครับว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่ามันมีตัวกฎหมายคือพรบเนี่ยคาอยู่นะครับข้อที่5เนี่ยรัฐมนตรีเข้ามารอบนี้อีกอึดใจเดียวเนี่ยจะมีการโยกย้ายที่เราเรียกกันว่าโยกย้ายกลางปีของทหารนะครับก็คือรอบเดือนเมษาแปลว่ารัฐมนตรีสุทินต้องเตรียมตัวทําโผนะครับทางฝ่ายเหล่าทัพเขาคงทําของเขาละโดยสภาพแต่ตัวรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องคุมในสํานักปลัดหรือที่เราเรียกสปคหนะครับข้อที่6นะครับเรื่องลดอัตราในพลจะเอาอย่างไรนะครับเราเห็นตัวเลขจากทางคุณสุทินแถลงมาก่อนว่าในพลเนี่ยจะลด 50% เมื่อถึงปี70นะครับก็มีเสียงพิพากษ์วิจารณ์บางส่วนว่าจากปี70ถึง72เนี่ยอัตรากำลังพลระดับบนในกองทัพเนี่ยมันจะหายไปด้วยตัวของมันเองเพราะว่าเนื่องจากสมัยยุคสงครามคอมมิวนิสต์หรือช่วงสงครามเย็นเนี่ยเรารับนักเรียนในร้อยเป็นจำนวนค่อนข้างมากนะครับแล้วระบบไทยเนี่ยเราไม่มีการปลดกำลังพลในภาวะปกติเราก็ปล่อยให้ในฐานเหล่านี้เนี่ยเติบโตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นประมาณ70ถึง72เนี่ยยังไงก็หายเองก็มีเสียงโต้ว่า 50% เนี่ยมันก็อาจจะอะไรครับมันอาจจะไม่จำเป็นไม่ใช่ไม่จำเป็นในความหมายนะคือมันอาจจะต้องลดมากกว่านี้ไหมคือพูด 50% เนี่ยยังไงมันก็ 50% เพราะอัตราส่วนหนึ่งมันหายไปนะครับข้อที่7นะครับปัญหาบทบาททางการเมืองของกองทัพจะอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องพูดใช่ไหมครับข้อที่8ปัญหาเรื่องการจัดซื้อยุทโธปกรณ์นะครับจัดซื้อจัดหาที่ผมบอกผมตกใจว่าเอ๊ะเอกสารนายกเศรษฐาเนี่ยใช้จัดซื้อจัดจ้างนะครับยุทโธปกรณ์ไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างนะครับยกเว้นจัดซ่อมก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ปัญหาใหญ่คือการจัดซื้อจัดหานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งทางรัฐมนตรีสุทินเคยพูดว่าอยากเสนอซื้ออาวุธเพื่อแลกกับสินค้าเกษตรคือระบบบัตเตอร์เทรดนะครับบัตเตอร์เทรดเนี่ยคนรุ่นเก่าจะตอบได้ทันทีว่าเป็นข้อเสนอมาตั้งแต่ยุคนายกเปรมแต่ถามว่าสำเร็จไหมคำตอบไม่เป็นจริงนะครับเพราะว่ามูลค่าสินค้าเกษตรเมื่อเทียบกับยกตัวอย่างเช่นกับเครื่องบินรบคือไฟเตอร์เนี่ยสินค้าเกษตรมันมีจำนวนมหาศาลนะครับยุคคุณทักษิณเองก็เคยพยายามผลักดันนะครับเช่นเอาสินค้าเกษตรจากภาคเหนือลำไยหรืออะไรเนี่ยไปแลกเครื่องบินรบรัสเซียแต่คำตอบก็ไม่เป็นจริงผมคิดว่าบัตเตอร์เทรดในกรณีเรื่องการจะซื้อจัดหายุทโธปกรณ์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นจริงอาจจะต้องคิดลองนึกเล่นๆจะเอาสินค้าเกษตรจำนวนเท่าไหร่ไปแลก F-35 ใช่ไหมครับสมมุติจะปลูกลำไยปลูกลองกองปลูกทุเรียนกันเนี่ยจะส่งไปเท่าไหร่แล้วในทางกลับกันเนี่ยเขาต้องการสิ่งนั้นไหมนะครับข้อที่9เนี่ยคือการกำหนดทิศทางของกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยทุกกระทรวงว่าจริงๆนะครับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยต้องเป็นคนกำหนดทิศทางนะครับว่าจะเอาอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อที่10เนี่ย
ก็คือการจัดวางบทบาทของตัวรัฐมนตรีสุทินเองกับบรรดาผู้นำเหล่าทัพนะครับเดี๋ยวพ้องยิ่งเวทีสำคัญคือการประชุมสภากลาโหมนะครับผมคิดว่าเรื่อง10เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเรียกว่าโจทย์เฉพาะหน้าในความเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคงต้องตอบนะครับคุณให้คุณนกจะเห็นโจทย์มันใหญ่แล้วมันก็ท้าทายนะครับโดยอย่างทันเกณฑ์เนี่ยรัฐมนตรีสุทินเสนอว่าลด 50% ได้ทันทีตัวเลขกองทัพบกเนี่ยตัวเลขเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 90,000 นะครับแล้วถ้าต่อรองกันอยู่ที่ 60,000 เนี่ยเราเชื่อว่าทหารอาสาเนี่ยคนที่อาสาเข้าไปเป็นทันเกณฑ์เนี่ยอาจจะอยู่ที่สัก 35,000 35,000 ก็มีส่วนต่างอยู่ 25,000 25,000 ก็อาจจะเอาทหารพรานคนที่อยากเป็นทหารพรานเข้ามาเป็นแทนได้ไหมแต่ผมคิดว่ามันตอบแค่นั้นไม่ได้คือมันต้องคิดเรื่องระบบกำลังพลทั้งระบบนะครับเพราะว่ากำลังพลทหารกับข้าราชการพลเรือนเนี่ยมันมีความต่างมากพอสมควรนะครับหลายท่านถ้าดูเรา3คนแล้วเป็นทหารเนี่ยผมว่าตอบได้ชัดนะครับในเชิงนโยบายเนี่ยผมเสนอ8ประเด็นคือ1เนี่ยมันหนีไม่พ้นแล้วล่ะจะร่วมกันพัฒนาหรืออะไรไม่รู้แต่ผมว่าโจทย์ใหญ่คือการปฏิรูปของทัพใช่มั้ยฮะแนวการปฏิรูปเนี่ยมี2ส่วนหรือ2พาร์ทการปฏิรูปกองทัพในมิติทางการเมืองก็คือเรื่องของการลดบทบาททางการเมืองของกองทัพกับการปฏิรูปกองทัพในมิติทางทหารซึ่งอันหลังเนี่ยถ้าเราสังเกตเราพูดกันมากในช่วงหลังสงครามคอมมิวนิสต์และหลังปี40แต่ปัจจุบันเนี่ยเราพูดข้อแรกแปลว่ามันต้องคิดคู่ขนานนะครับโฆษณานิดนึงถ้าสนใจมิติการเมืองแล้วก็มิติการทหารบางส่วนไปดูหนังสือผมในของสำนักพิมพ์มติชนนะครับ Transform or Die ที่เสนอเป็นข้อเสนอล่าสุดว่าจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าใครคุ้นงานปฏิรูปกองทัพผมจะเขียนเป็นเรื่องทหารล้วนๆนะครับเล่มมติชนเล่มเนี้ยเป็นความแปลกคือผมเขียนปฏิรูปกองทัพผสมทั้งการทหารและการเมือง2เนี่ยมันคงถึงเวลาต้องพูดเรื่องโครงสร้างของกองทัพโครงสร้างกำลังพลนะครับซึ่งมีทั้งฐานเกณฑ์มีทั้งจำนวนในพลมีทั้งขนาดของกองทัพแต่ว่าโจทย์ชุดเนี้ยหลังปี40เนี่ยว่าที่จริงเคยถกกันแต่มันก็สุดท้ายกลายเป็นกระดาษนะครับครับแต่วันนี้ผมคิดว่าโจทย์นี้ต้องถกเพราะว่าสถานการณ์หลายอย่างมันลุ่มเล้าแล้วก็เห็นเงื่อนไขสงครามที่ไม่ได้เหมือนเดิม3เนี่ยต้องมีนโยบายเพื่อแก้ปัญหาภายในองค์กรเดี๋ยวพ้องยิ่งปัญหาภายในองค์กรกองทัพคือสังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า military commercialism นะครับผมแปลเป็นไทยในบทความมติชนคือเสนาพันธุ์นิยมการหาประโยชน์ภายในองค์กรกองทัพในรูปแบบต่างๆนะครับรวมถึงการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นภายในองค์กรทหารนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมีตัวนโยบายในฐานะรัฐมนตรีนะครับข้อที่4เนี่ยเราพูดถึงการลดบทบาททางการเมืองมันก็มีทั้งปัญหากลมนนะครับปัญหาเรื่องของการเราคุณคือภาษาคำว่า IO หรืองานปจวทางการเมืองนะครับรวมถึงใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือการที่กองทัพเนี่ยยังคงสถานะของการเป็นตัวแสดงในเวทีการเมืองไทยจะปรับจะลดทอนอย่างไรอันนี้เป็นโจทย์นะครับข้อที่5นโยบายเรื่องของงบประมาณทหารผมว่าเรายังไม่เห็นเท่าไหร่งบประมาณส่วนเนี้ยในองค์รวมคืองบประมาณทั้งหมดแต่ในรายย่อยเนี่ยมันมีเรื่องของงบซื้ออาวุธนะครับเรื่องงบเรื่องจัดซื้อจัดหาจัดซ่อมจัดจ้างนะครับอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงโจทย์ใหญ่คือมันคงต้องถึงเวลาที่ต้องมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณของกองทัพนะครับข้อที่6เนี่ยการเตรียมรับกับภัยคุกคามหรือการเตรียมรับกับปัญหาความมั่นคงซึ่งเราเห็นปัญหาภาคใต้วันนี้โจทย์อีกโจทย์หนึ่งต้องตามดูคือปัญหาแนวชายแดนไทยโดยเฉพาะยิ่งกรณีแนวชายแดนไทยเมียนมาก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับข้อที่7กองทัพอาจจะยังต้องคงบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนนะครับผมคิดว่าในสถานการณ์ที่เราเห็นอันนี้วันนี้เป็นหลักการใหญ่หลังสงครามเย็นเนี่ยกองทัพในยุโรปก็ถือหลักการถือเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหลักการของหลักนิยมใหม่นะครับส่วนข้อที่8คือการวางบทบาทของกระทรวงกลาโหมและกองทัพในเวทีระหว่างประเทศเช่นวันนี้เนี่ยเราเห็นคอปโกนะครับกับอีกมุมหนึ่งเราพูดน้อยมากคือเวทีการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน ADMM นะครับคุณสุทินถึงเวลาเนี่ยต้องไปนะครับนี่เป็นตัวอย่างผมเสนอ10ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็10
ข้อเสนอไอ้โทษนะ8ข้อเสนอเชิงนโยบายที่รัฐมนตรีกลาโหมคงต้องดูนะครับท่านผู้ฟังจะรู้สึกว่ามันเป็นวิชาการนะแต่อยากให้เห็นภาพเห็นภาพ okay. ใหญ่ๆเพราะว่านะครับ8ข้อเสนอต่อรัฐมนตรีสุทินโอเคทีนี้ในมุมของผมบ้างผมชวนอาจารย์คุยแล้วกันชวนถกกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมมีข้อสังเกตเรื่องอยากชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับตัวนโยบายแล้วก็ตัวรัฐมนตรีสุทินว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรข้อสังเกตที่หนึ่งที่ผมเห็นตั้งแต่จริงๆผมเห็นเอกสารก่อนจะแถลงด้วยซ้ำส่วนหนึ่งนะแล้วก็ฟังแถลงเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่เลยที่เห็นจากตัวนโยบายเนี่ยมันมีข้อสังเกตอยู่ประการหนึ่งบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคำแถลงนโยบายเนี่ยแทบไม่ต่างอะไรกับแผนของสภากลาโหมที่เขาเตรียมทำไว้อยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องการลดกำลังพลเรื่องการปฏิรูปไม่ใช่เรื่องการปฏิรูปเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจเหล่านี้มีอยู่หมดแล้วในนโยบายของสภากลาโหมและเขาตั้งเป้าภายในปี70อ้าวคนก็คาดหวังว่าอ้าวคุณเป็นรัฐมนตรีใหม่คุณเข้ามาอย่างน้อยๆคุณเร่งรัดกระบวนการให้มันเร็วกว่านี้ได้หรือเปล่าในแง่ของการเป็นรัฐมนตรีจากพลเรือนนั่นข้อสังเกตที่1นะข้อสังเกตที่2ด้วยความที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมจากพลเรือนครั้งแรกในรอบ10ปีเนี่ยโดยประมาณเศษๆเนี่ยคนก็คาดหวังว่าเอ๊ะคุณเป็นพลเรือนคุณเป็นคนที่เคยเจอเหตุการณ์รัฐประหารมาแล้ว2ครั้งคุณไม่มีอะไรเหรอที่จะทําให้อย่างน้อยเป็นการันตีได้ว่ากองทัพจะอยู่ภายใต้พลเรือนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอาจารย์มีความเห็นอย่างไรข้อสังเกต2เรื่องนี้ครับคืออันนี้เนี่ยผมคิดว่าใครที่เห็นบทความผมว่าที่จริงเขียนให้มติชนออนไลน์ก่อนแล้วก็ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ผมเรียกบทความเรียกกระบวนการตรงนั้นว่าประยุทธ์รีฟอร์มนะครับเพราะว่าจะเห็นตัวรายละเอียดที่สภากลาโหมหรือรัฐมนตรีกลาโหมคนเดิมเนี่ยเขาได้เซตไว้เพราะฉะนั้นพอคุณสุทินออกมาพูด3ประเด็นคือเรื่องรถนายพลรถการเกณฑ์ทหารแล้วก็ซื้อวุฒิแบบบาร์เทอร์ผมคิดว่ามีอันเดียวที่ไม่อยู่ในข้อเสนอเดิมคือการซื้อวุฒิด้วยการแลกเปลี่ยนสินค้านะครับแต่พอไปดูเดิมเนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะความริเริ่มของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพลเรือนเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นนะใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วถ้าเราเรียนเรื่องพวกนี้นะครับเราจะเห็นคอนเซปต์หนึ่งแล้วถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับคือ Civilian Defense Minister รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพลเรือนเนี่ยจริงๆเรื่องใหญ่มากนะครับผมเพื่อนเขียนเรื่องพวกนี้เยอะในอดีตตอนหลังเนี่ยเลิกเขียนเพราะรู้สึกว่ามันคงไม่มีโอกาสแล้วล่ะแต่วันนี้ก็หวนกลับมา นะครับเขียนลงประชาชนแทบจะเท่าไหร่ครับตั้งแต่หลังเหตุการณ์ปี35เขียนรวม30ปีแล้วนะ30ปีแล้วนะครับแล้วก็งานบางชิ้นเนี่ยมาเขียนอีกทีแล้วปีนี้ต้องขอบคุณสำนักพิมพ์มติชนที่จะตีพิมพ์หนังสือที่เรื่องทหารกับการเมืองไทยนะครับก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ตอนนั้นออกในวาระครบรอบ25ปี14ตุลาแล้วปีนี้มติชนตีพิมพ์ซ้ำเนี่ยห่างกัน25ปีพอดี50ปี14ตุลาก็จะมีประเด็นเรื่องรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพลเรือนงั้นตัวชุดความคิดตัวคอนเซ็ปต์ในเรื่องใหญ่เพราะอะไรครับเพราะถ้าเรามองผ่านชุดความคิดเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเนี่ย1ในนั้นเนี่ยวางน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญกับบทบาทของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพลเรือนใช่นะครับคือเราจะเห็นในต่างประเทศคือว่าที่จริงเนี่ยแทบไม่ต้องพูดเลยในลาตินอเมริกาในอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแต่เผอิญของเราเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ค่อยวางน้ำหนักไว้นะครับพอไม่ค่อยวางน้ำหนักไว้เนี่ยผมคิดว่าภาพที่ออกมาคือเอาละวันนี้เราเห็นภาพตัวนโยบายที่ผ่านตัวนายกเศรษฐาที่แถลงในสภาดูผ่านตัวเฉพาะส่วนไม่พูดนโยบายความมั่นคงในกรอบใหญ่แต่พูดเฉพาะนโยบายทหารเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นจุดเด่นเสียดายนะครับเสียดายเพราะว่าถ้าหลายท่านคุณไปเปิดนโยบายไทยรักไทยยุคแรกๆเนี่ยผมว่านโยบายมีจุดเด่นเยอะนโยบายยุคคุณยิ่งรักเองก็ตามอย่างที่ผมถึงบอกว่าเสียดายว่าใครเป็นมือร่างของเพื่อไทยปัจจุบันว่าที่จริงเนี่ยแทบไม่ต้องร่างเลยนะในหลายเรื่องเอานโยบายยุคคุณยิ่งรักเนี่ยกลับมาปัดฝุ่นอันนี้พูดจริงไม่ได้ไปอะไรไปกันแน่กันแน่นะนี่ผมเสนอจริงนะแทบไม่ต้องทำเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยมันเขียนไว้ได้ค่อนข้างโอเคเพราะว่าถอยกลับไปเอาของไทยรักไทยเนี่ยอาจจะถูกข้อหาเพราะว่ามันถอยกลับไปไกลแต่อย่างน้อยหลายเรื่องในยุคคุณยิ่งลักษณ์ที่ทำเป็นตัวนโยบายเนี่ย
ผมว่ายังใช้ได้นะครับแต่พอมาเห็นคำแถลงอย่างที่ผมเรียนว่าในหน้า10แล้วก็มาปรากฏอีกส่วนหนึ่งในเชิงกรอบที่โยงกับงานจริงๆในหน้า31เนี่ยมันค่อนข้างจะกำกวมไปนิดนึงนะครับแล้วไม่ตอบอย่างเช่นที่ผมเสนอว่าโจทย์10เรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมอยากเห็นนะครับสังคมอยากเห็นอย่างน้อยวันนี้เนี่ยเรือดำน้ำต้องมีคำตอบแล้วล่ะมันปล่อยคาราคาสังคมไม่ได้เพราะว่าอีกไม่นานนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มกองทัพเรือเริ่มเปิดให้เอกชนเนี่ยเตรียมประมูลงานกู้เรือนะครับเสนอ TOR ในการกู้ถ้ากู้ขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าโอกาสที่จะฟื้นฟูเรือรบหลวงสุโขทัยเนี่ยผมว่าอาจจะต้องยอมปล่อยเรือรบหลวงสุโขทัยจะเป็นเหมือนบทเรียนที่ดีแต่ไม่ใช่จะเป็นโอกาสในการที่จะเป็นเรือคอร์เวตในอนาคตที่กองทัพเรือไทยจะใช้ในการจัดวางกำลังงั้นการจัดวางกำลังที่พอเรือรบหลวงสุโขทัยหายไปเนี่ยผมว่าคำตอบอาจจะอยู่ที่ต้องใจแข็งที่จะแลกเรือดำน้ำแล้วเอาคอร์เวตกลับมาเพื่อให้เรือผิวน้ำของราชนาวีไทยตรงจุดนี้ไม่โว่นะครับแล้วอย่าเชื่อว่าถ้าไม่มีเรือดำน้ำแล้วจะเสียสมดุลด้านกำลังผมว่าคำตอบไม่จริงไทยไม่ได้น้อยหน้ากว่าใครนะครับนะฮะเพราะงั้นพอเป็นจุดนี้เนี่ยผมว่าเอาเรือมาแทนสุโขทัยดีกว่านะครับเพื่อทำให้กำลังทางเรือบนผิวน้ำเนี่ยมันมีเสถียรภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ครับอาจารย์แล้วการที่10ปัญหากับ8ข้อเสนอที่เสนอมารวมถึงปัญหาต่างๆที่มันยังสะสมอยู่ในกองทัพเนี่ยการที่เรามีรัฐมนตรีกลาโหมเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่คนในเครื่องแบบเอาเข้าจริงเนี่ยในเชิงความคาดหวังอาจารย์เพราะหลายคนบอกว่าการที่พลเรือนไปเป็นเจ้านายของกลาโหมไปเป็นเจ้านายทหารเนี่ยในเชิงการปฏิบัติก็เข้าใจว่าแนวคิดเองอาจจะมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากกว่าหรือเปล่าแต่ในเชิงของการคอมมาหรือสั่งลงไปเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าอาจารย์มันก็คงมีบวกมีลบพูดบวกก่อนเนาะนะครับบวกคือผมว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดีของการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยถ้าคิดในโมเดลของลาตินอเมริกาหรือของทั่วโลกเขาจะถือว่ารัฐมนตรีกลาโหมพลเรือนเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดนะครับแต่มันก็มีนัยยะต่อว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าตัวชี้วัดตัวนี้มันมีความคาดหวังด้วยไม่ใช่มีแต่เชิงสัญลักษณ์ที่ไม่สามารถที่จะอะไรครับนำพาการเปลี่ยนผ่านในความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลพลเรือนเนี่ยให้มันเดินไปสู่ทิศทางที่ดีไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาว่ารัฐมนตรีกลาโหมพลเรือนมาแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเพียงผู้รับข้อเสนอเดิมของรัฐบาลเก่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกใช่ไหมครับแล้วพอยิ่งดูตัวบุคคลเราพูดภาพเพียงตัวบุคคลแล้วนะทีนี้ครับนะครับพอเห็นที่ปรึกษาหลายคนก็ช็อกว่าตกลงคำสั่งอ้าวรัฐมนตรีสุทินก็ปฏิเสธละนะครับประธานที่ปรึกษาไม่ใช่คนชื่อนั้นชื่อนี้แต่ถ้าเป็นจริงเนี่ยมันจะเห็นนัยยะทันทีว่ามีปัญหาแล้วล่ะนะครับแต่ในขณะเดียวกันมองไปที่ตัวบุคคลที่เข้ามาเป็นเห็นสื่อใช้คำว่า13กุนซือใช่ไหมครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นนะครับ13กุนซือนะครับถือเลข13เป็นเลขหลักนะครับเห็นใครในนั้นเห็นอดีตนะครับรองผู้ชการทหารบกที่เป็นเตรียมทหารรุ่น20แล้วก็ขึ้นมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแล้วก็วันนี้กลับเข้ามาเป็นเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับผมคิดว่าพอดูอย่างนี้เนี่ยน่าสนใจว่าองค์ประกอบในกระทรวงกลาโหมเนี่ยถ้าดูผ่านรุ่นก็เห็นตัวรุ่น20น่าสนใจแต่ถ้าดูผ่านโครงสร้างทางการเมืองก็เห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่เบื้องหลังเหมือนกันนะครับมันยังพอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ากระทรวงกลาโหมรอบเนี้ยเป็นอะไรที่ซับซ้อนแล้วเป็นโจทย์ที่น่าติดตามพูดง่ายเป็นโจทย์ที่สื่อหยิบมาเล่นเป็นหัวข่าวได้ไม่จบเพียงแค่ชื่อที่ปรึกษาที่หลุดออกมาโดยยังไม่มีรายเซ็นตรีที่เป็นจริงแค่นั้นก็เป็นประเด็นแล้วล่ะใช่ไหมครับครับซึ่งเงาที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเอาเข้าจริงนะ
มันปรากฏร่องรอยตั้งแต่ตอนฟอร์มรัฐบาลแล้วนะเพราะไม่อย่างนั้นมันคงไม่เกิดอาการชักเข้าชักออกของชื่อรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งอันนี้มันถ้ามองย้อนกลับไปอันนี้คือเงาจริงๆที่เราสังเกตร่องรอยพออาจารย์พูดประเด็นนี้ขึ้นมาเออมันต่อกันลงล็อกเหมือนกันนะว่าแม้จะเป็นรัฐมนตรีพลเรือนก็จริงแต่น่าสนใจว่าภายใต้โครงสร้างรัฐบาลแบบนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีภายใต้เงาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตเยอะเหมือนกันคุณสุทินก็คงต้องพิสูจน์นะครับเพราะว่าเดิมก็เห็นมีข่าวว่าพลเอกนิพัทธ์อดีตประธานกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะมาแล้วก็หลุดออกไปมันก็เลยยิ่งกลายเป็นอะไรครับสตอรี่ในวงสื่อมากขึ้นว่าเกิดอะไร ใช่ไหมครับแปลว่าวันนี้เนี่ยมันตอบได้อย่างเดียวว่าที่สนามชัยเนี่ยยังไม่นิ่งใช่ไหมครับสงสัยต้องบอกสนามชัยไหว้พระแก้วเยอะๆพออยู่ตรงข้ามวัดพระแก้วพอดีอาจารย์มันก่อนเห็นข่าวว่ารัฐมนตรีไปขอคำแนะนำจากอาจารย์ได้คุยอะไรใช่ไหมครับก็คงจะบอกไม่ได้คุยก็ไม่ได้เดี๋ยวเป็นการโกหกทั้งสื่อทั้งพี่น้องประชาชนที่ฟังเราแนะนำอะไรเขาเป็นแบบเดียวกับที่คุยกับผมไหมแบบเดียวกันผมก็ยืนยันถามว่ารัฐมนตรีควรทำอะไรผมก็บอกว่า10ปัญหาเฉพาะหน้ากับ8นโยบายเป็นเรื่องที่ต้องทำแค่นี้ก็มโหฬารใช่ไหมครับแค่นี้ก็มโหฬารเดี๋ยวถ้าจะขออนุญาตเพิ่มก็คือผมยืนยันว่าคงต้องแลกเรือรบเอาเรือรบบนผิวน้ำนะครับผมไม่เชื่อว่าเราไม่มีเรือดำน้ำแล้วกองทัพเรือไทยต้องอะไรครับสูญสลายหรือว่าเสียดุลกำลังในภูมิภาคผมว่าไม่ใช่นะครับใครสนใจตัวเลขกำลังลบเนี่ยอยู่ด้านหลังหนังสือปฏิรูปของทัพที่มติชนพิมพ์มีตัวเลขทั้งภูมิภาคนะครับตัวเลขไม่ขยับเกินกว่านี้เท่าไหร่แม้ว่าจะเป็นตัวเลขของปี2019กองทัพเรือไทยโดยจำนวนกำลังพลเนี่ยเป็นกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดนะครับจำนวนรวมลบไม่ใหญ่ที่สุดแต่โดยกำลังพลใหญ่ที่สุดเป็นกองทัพที่มีนาวิกโยธินมากที่สุดลำดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เล็กแต่ถ้าเรือคอร์เวตอย่างเรือสุโขทัยอยู่ๆเนี่ยหลุดออกไปจากไอแผนกำลังรบเนี่ยผมว่าเป็นจุดโหว่มากกว่าเรือดำน้ำเพราะเรือดำน้ำเนี่ยโอกาสที่จะใช้ในภารกิจในพื้นที่แถบตัวทะเลของไทยเองเนี่ยผมว่าไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆเท่าไหร่หรือถ้าพูดง่ายๆยุทธศาสตร์ทางทะเลของไทยเฉพาะหน้าไม่ต้องการเรือดำน้ำแต่ต้องการเรือที่เข้ามาแทนเรือรบหลวงสุโขทัยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมยืนยันนะครับกับรัฐมนตรีสุทินเขาว่ายังไงบ้างอาจารย์เรื่องเรือผมคิดว่าเขาคงต้องเอากลับไปปรึกษานะครับคือนักวิชาการเวลามองเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าทางฝ่ายรัฐเขาจะรับเราได้ทั้งหมดหรือกองทัพเรือผมก็ไม่ทราบนะกองทัพเรือคิดอย่างไรคือต้องยอมรับว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรับรู้อยู่เหมือนกันว่ามันมีชุดความคิดหรือที่อาจจะต้องเรียกว่าสำนักคิดเรือดำน้ำเกิดในกองทัพเรือแล้วมันเกิดอย่างอะไรครับคนพวกนี้เขาจะไม่อะไรล่ะคงต้องยอมรับว่าไม่แฮปปี้กับผมเลยนะครับผมจะมีปัญหาใหญ่เวลาไปสอนโรงเรียนทหารคือบางที่เนี่ยเขารับไม่ได้เวลาเราวิพากษ์วิจารณ์การจัดซื้อจัดหายุทธภพกรก็เป็นเรื่องปกติผมก็วิจารณ์นี้มาตั้งแต่เขียนมติชนยุคแรกใช่ไหมฮะไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นแต่เพียงพอเราวิจารณ์เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าพลเรือนจะรู้ดีกว่าทหารได้อย่างไรคุณสุทินจะเจอปัญหาอย่างที่ผมเจอใช่ไหมใช่ใช่ตัวนี้เห็นนะเพียงแต่ผมโดยอายุอนามและโดยผลงานทางวิชาการเนี่ยผมตอบได้เหมือนกันว่าผมรู้เรื่องทหารแล้วก็ตอบได้อีกในระยะหนึ่งว่าผมเรียนเรื่องทหารเพียงแต่ผมได้เรียนโรงเรียนในร้อยแบบเขาเท่านั้นเองครับแต่ในมุมอาจารย์คืออาจารย์ศึกษาเรื่องนี้จริงไงเพราะฉะนั้นโดยเครดิตอาจารย์ก็และอาจารย์สอนหนังสือด้วยอย่างน้อยๆก็กองทัพ บางส่วนก็ฟังอาจารย์แต่ว่าในแง่ของตัวคุณสุทินเองเนี่ยไม่ได้มาทางสายนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นในแง่ของความเครดิตเนี่ยผมว่าอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะหน่อยหรือต้องก็แปลว่าโดยสายงานเนี่ยทีมที่ปรึกษาจะมีส่วนสำคัญนะครับครับเพราะว่าคือเราคงเรียกร้องให้คุณสุทินรู้เรื่องฐานทั้งหมดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แม้แต่คนในกองทัพเองถ้าจะบอกว่ารู้เรื่องฐานทั้งหมดเนี่ยผมเองก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าการบริหารกองทัพเนี่ยต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่า
การบริหารกองทัพเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดของทุกประเทศใช่ไหมครับครับหรือถ้าพูดภาษาวิชาการเนี่ยเรื่องทหารเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดของวิชาสังคมศาสตร์เป็นแต่เพียงสังคมศาสตร์ในไทยไม่เคยสอนเรื่องทหารนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าก็เข้าใจคุณสุทินนะในข้อจำกัดในสิ่งที่ต้องแบ่งเป็นภาระเฉพาะหน้านะครับ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 โอเคอาจารย์ฮะเรื่องกองทัพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวคงจะต้องให้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองด้วยให้รัฐมนตรีด้วยแล้วก็เรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำก็คงต้องดูเวลาเพราะว่าคงอีกไม่นานจะมีความชัดเจนครับแต่วันนี้ชวนอาจารย์คุยอีกเรื่องนึงมันมีประเด็นเป็นประเด็นร้อนในสังคมเกิดขึ้นในฐานะที่อาจารย์เป็นกตร.อดีตกตร.มาก่อนแล้ววันนี้ประเด็นเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วกับความรุนแรงในตำรวจนะฮะกรณีของกำนันนกแล้วตอนนี้มันกลายเป็นสั่นสะเทือนไปหมดเลยนะฮะมันกลายเป็นตามไปเรื่องสวยบ้างเรื่องผู้มีอิทธิพลบ้างแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าวันนี้มีตำรวจถึงขั้นยิงตัวเองเสียชีวิตอาจารย์มีข้อสังเกตเรื่องนี้ยังไงฮะก่อนผ่านไปผมขอพูดเรื่องทหารนิดเดียวนะครับอยากจะฝากที่สุทินว่าการคัดเลือกตัวบุคคลทั้งพลเรือนและทหารไปทำงานในกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่าตามใจใครแล้วพอตามใจแล้วเนี่ยมันจะผูกมัดการทำงานของตัวคุณสุทินเองนะครับเพราะเนื่องจากตัวมันเองมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องฝากผ่านมติชนกันแล้วกันนะเป็นจดหมายเปิดผนึก กับเรื่องตำรวจผมพูดในฐานะเพื่อนเคยเป็นกตร.คือได้รับการเลือกจากตำรวจผมไม่ได้ถูกตั้งโดยรัฐบาลนะครับคุณเด็กคุณน้องผมถูกเลือกจากตำรวจเข้าไปนะครับเป็นช่วงปลายรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นะครับพอเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยเราเห็นโจทย์ตำรวจอีกแบบนะคือเอาละตำรวจมีปัญหาสารพัดสารเพรู้ไม่รู้นะครับแต่พอไปนั่งเนี่ยมันก็เห็นแง่มุมของปัญหาการบริหารตำรวจแต่ว่าโจทย์ชุดนี้มันก็เหมือนทหารนะครับโจทย์ทหารของกระทรวงกลาโหมเนี่ยคือการบริหารกองทัพโจทย์ตำรวจเนี่ยโดยขนาดเนี่ยมันเล็กลงก็คือการบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเผอิญส่วนนี้เนี่ยมันอยู่ในมือตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรงโดยกฎหมายกตร.เพราะฉะนั้นพอเห็นข่าวตำรวจมีเรื่องพวกนี้เราเคยเป็นอดีตกตร.เนี่ยก็นึกอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าใจนะครับงานปฏิรูปตำรวจหลังรัฐประหาร57เนี่ยผมพูดเลยนะล้มเหลวนะครับหนึ่งในความล้มเหลวเนี่ยมันเห็นในหลายๆเรื่องว่าจริงๆเนี่ยผมเคยเล่าให้หลายคนฟังไม่แน่ใจเคยเล่าคุณเนี่ยคุณน้องไหมเล่าต่อหน้าสื่อออกทีวีเลยก่อนรัฐประหารปี57เนี่ยมีสัญญาณถึงผมพอสมควรว่าคงมีการยึดอำนาจนะครับผมก็แย่เล่นๆว่ายึดอำนาจแล้วเนี่ยเรื่องแรกที่จะทำคือการยุบพวกผมที่เป็นกตร.ใช่ไหมเขาตอบทันทีนะครับใช่เลยโอ้ตายเพราะว่าถ้าไม่ยุบพวกผมเนี่ยเขาตั้งตำรวจไม่ได้เลยกตร.ยุคผมเนี่ยตั้งไม่ได้คนเดียวคือผบ.ตร.นะครับแต่ต่ำจากผบ.ตร.ลงมาทั้งหมดเนี่ยต้องผ่านกตร.ทั้งหมดแล้วตอนเราตั้งในพลในกรมตำรวจเนี่ยปีแรกที่เราเป็นเนี่ยเราประชุมตั้งแต่ทานข้าวเที่ยงเสร็จเข้าประชุมบ่ายเนี่ยประชุมเสร็จประมาณเกือบ16:00เป็นครั้งแรกในกรมตำรวจนะครับประชุมเสร็จประมาณเกือบ16:00นั่นที่เป็นปัญหานะครับปีที่2 walk out ประท้วงนะครับประท้วงประธานที่เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงนะครับชื่อร้อยตำรวจเอกเฉลิมปีที่3สุดท้ายต้องประนีประนอมกันปีที่4ถูกกระยุบจบถูกนะครับปัญหาปฏิรูปตำรวจไม่ใช่ปัญหาอย่างพวกสวฝ่ายขวาผมเรียกอย่างนี้นะไม่ใช่ปัญหาอย่างที่พวกสวฝ่ายขวาผลักดันออกมาปฏิรูปอำนาจการสืบสวนสอบสวนผมว่าพูดหยาบนะโคตรละเทอะเลยนะครับโจทย์ปฏิรูปตำรวจโจทย์ใหญ่ที่สุดคือต้องยุติเรื่องสวยนะครับต้องยุติเรื่องสวยให้ได้สองเนี่ยต้องแก้ปัญหาการแต่งตั้งที่ไม่ไปผูกกับอะไรจนไม่รู้ว่าการแต่งตั้งจะทำให้เกิดอะไรครับเราชอบพูดตำรวจเนี่ยเรียนวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาใหญ่นะครับคือวิชารัฐศาสนศาสตร์นะครับหรือใครที่จุฬาเรียกอะไรฮะรัฐศาสนศาสตร์แล้วก็ธรรมศาสตร์เรียกการบริหารเศรษฐกิจเป็นวิชาหลักที่ตำรวจต้องเรียนแล้ววิชานี้
คอนเซปต์ใหญ่ที่สุดคือ put the right man in the right job นะครับของตำรวจเนี่ยเรามีปัญหากองทัพก็มีปัญหาเหมือนกันไม่ต่างกันหรอกแต่ตำรวจเนี่ยเห็นชัดเพราะตำรวจอยู่ใกล้กับพี่น้องประชาชนในสังคมนะครับปัญหานครปฐมเนี่ยผมว่ามันถึงเวลายิ่งกว่าปฏิรูปกองทัพอีกนะสำหรับผมคือปัญหาเนี่ยมันไปกองไม่ใช่หน้าประตูทำเนียบนะปัญหาปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันกองอยู่บนโต๊ะนายกเศรษฐาแล้วนะครับใช่ไหมฮะในขณะที่ปฏิรูปกองทัพเนี่ยอาจจะดูยังไกลมือนิดนึงนะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยข้อเสนอผมคือยกเลิกกฎหมายกตล.ที่คสช.ทำเถอะเอากฎตำรวจเดิมกลับมาใช้และปรับบางอย่างข้อเสนอผมยังยืนยันเสมอว่าถ้าเป็นไปได้กฎหมายหลายเรื่องที่คสช.ทำต้องยกทิ้งเพราะเป็นการล่างเพื่อผลประโยชน์ของคสช.ในเชิงการเมืองและเชิงการแต่งตั้งนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะเริ่มการปฏิรูปตำรวจได้การปฏิรูปจะเริ่มไม่ได้เลยถ้าถูกยึดโยงอยู่ภายใต้โครงสร้างกฎหมายเก่าคือต้องคิดว่าวันนี้ใครที่เรียกร้องให้ทุกอย่างทำได้ทันทีเนี่ยคำตอบคือรัฐไทยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปฏิวัตินะครับแปลว่าการปฏิรูปเนี่ยมันทำภายใต้โครงสร้างเดิมแปลว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือกฎหมายนั่นแหละเพราะฉะนั้นโจทย์ชุดนี้ใหญ่ตำรวจก็เรื่องใหญ่นะครับน่าจะเอากฎหมายตำรวจเนี่ยรื้อทิ้งทั้งหมดที่คสช.ทำแล้วถอยกลับไปใช้กฎหมายตำรวจที่เกิดหลังปฏิรูประบบราชการแล้วถ้าจะแก้ก็แก้จากจุดนั้นข้อเสนอผมง่ายที่สุดทิ้งทุกอย่างที่คสช.ร่างไว้ความจริงอยากทิ้งคนด้วยนะ คนก็ยังฝากเข้ามาได้เลยครับวันนี้คุณน้องคนก็ยังฝากเข้าไปในกระทรวงกลาโหมได้เลยฮะไม่ต้องพูดเลยเป็นโจทย์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะคือที่เป็นคำถามที่ผมคิดอยู่ในใจเหมือนกันแล้วกำลังจะถามอาจารย์ด้วยแต่พอเห็นว่ามันพ้นเรื่องกองทัพมาแต่พออาจารย์ดึงกลับมาประเด็นเนี้ยมันโยงกันพอดีคือกลายเป็นว่าถามแบบชวนคิดแล้วกันว่าไอ้สิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นเนี้ยนะในการฟอร์มรัฐบาลด้วยอะไรต่างๆนานาด้วยที่มาที่ไปบางส่วนด้วยเนี้ยกลายเป็นว่าอาจารย์คิดว่ารัฐบาลนี้นะโดยเฉพาะในหน่วยงานความมั่นคงในกระทรวงกลาโหมในกตร.ในกองทัพอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะหลุดพ้นเงาของรัฐบาลคสช.ได้ไหมเงาของลุงได้ไหมเพราะดูจากโครงสร้างรัฐบาลดูจากสิ่งที่มันเชื่อมต่อกันมาหลายส่วนเนี่ยณเวลานี้ยังอยู่ภายใต้เมฆที่ปกคลุมโดยคสช.นะโดยอำนาจของคสช.นะจะพ้นได้ต่อเมื่อเรารื้อกฎหมายเดิมที่เขาล็อกไว้ถูกไหมครับเพราะตัวกฎหมายเดิมเนี่ยมันออกภายใต้เงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกเขางั้นถ้าไม่เกิดการจัดการกับกฎหมายเดิมบางอย่างโอกาสการปฏิรูปที่เราพูดกันโดยพ้องยิ่งในกรณีตำรวจเนี่ยผมว่ายากหรือในกองทัพเองเนี่ยผมว่าก็ต้องเริ่มคิดใหม่แต่ผมพูดแทนน้องๆทั้งในกองทัพและในตำรวจหลายส่วนนะผมว่าหลายคนอยากเห็นการปฏิรูปเกิดจริงเพราะพวกเขาไม่ใช่คนที่ได้ประโยชน์แต่พวกเขาเป็นคนที่เสียประโยชน์เป็นคนที่ได้รับผลกระทบแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยหลายคนรู้สึกแล้วรู้อยู่แก่ใจว่าสถาบันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสถาบันทหารไม่ว่าจะเป็นสถาบันตำรวจเนี่ยมันถูกกัดก่อนด้วยปัญหาการเมืองโดยพ้องยิ่งการกัดก่อนหลังรัฐประหารปี57นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอยากเห็นผมพูดแทนเสมอว่าหลายครั้งที่ผมไปสอนหนังสือหลายครั้งที่ผมมีโอกาสเจอน้องๆที่อยู่ในกองทัพระดับบนๆอยากเห็นการปฏิรูปอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงและสำคัญอยากเห็นทิศทางของรัฐบาลเนี่ยขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ไปสู่อนาคตด้วยทิศทางที่ดีแต่พอเห็นตัวบุคคลที่ตั้งขึ้นมาคนก็เริ่มถอยพอเปิดเอกสารบางชิ้นมีคน 4-5 คนเห็น2ชื่อแรกก็ถอยอีกใช่ไหมฮะพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เห็นปัญหาหรืออย่างที่นครปฐมผมบอกโอ้มันเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าตบหน้ากรมตำรวจนะสำหรับผมนะครับผมไม่รู้ผมไม่พูดถึงปปตลแต่ผมไม่รู้ว่าวันนี้พวกท่านที่นั่งเป็นกตลคิดอย่างไรวันนี้คนที่มีอำนาจนั่งในกตลเนี่ย
ต้องคิดนะครับพวกคุณเข้าไปนั่งเพื่อทำหน้าที่คัดท้ายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไปสู่ทิศทางที่ดีกตล.ต้องเข้ามาแก้ปัญหาไม่ใช่กตล.นั่งเป็นเบี้ยหรือนั่งเป็นใบ้ไม่อย่างนั้นกตล.จะไม่มีประโยชน์เลยนะครับครับอาจารย์แม้ว่าเราจะเห็นความพยายามของตำรวจเองในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการอะไรเอาเจเลตำรวจมาสอบนะ25คนที่เป็นตำรวจที่ไปบ้านกำนันนกเราอาจจะเห็นการออกมาพูดจาขึงขังว่าถึงเวลาต้องล้างบางต้องกำจัดอิทธิพลต่างๆนานาถึงขั้นที่รัฐมนตรีมหาดไทยส่งคุณชาดาบอกต้องมากำจัดเรื่องราวเหล่านี้การแฝงอิทธิพลเข้าไปในการเป็นผู้นำท้องถิ่นถ้าเราทำเหล่านี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้มีการแก้กฎหมายที่มาจากคสช.หรือไม่ได้มีการปฏิรูปตำรวจสิ่งที่ทำตอนนี้ไม่มีผลใช่ไหมจ๊ะคือสิ่งที่ทำเนี่ยผมว่าทุกคนจะพูดไปก็เหมือนไปตีปลาหน้าใสเขาใช่ไหมผมว่ามันก็คือละครการเมืองฉากหนึ่งนะพูดกันตรงๆผมว่าเราก็เห็นมาอาจจะหลายคนที่กุญญาการเมืองไทยผมว่าเราก็เห็นมาเยอะละครฉากปากอะไรครับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นเนี่ยผมว่ามันเคยปาดจริงๆเนี่ยในยุคช่วงปลายสงครามคอมมิวนิสต์นั่นน่ะพอมีเห็นของจริงแต่เป็นเพราะตอนนั้นทหารเนี่ยมีชุดความคิดที่เชื่อว่าอิทธิพลท้องถิ่นเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเงื่อนไขของสงครามคอมมิวนิสต์ครับถ้าถอยกลับไปดูงานยุคแม่ทัพหารนะครับใครที่เคยเห็นข้อเขียนข้อคิดเรื่องดับไฟใต้นะครับหรือแม้กระทั่งในกรณีของพี่จิ๋วพลเอกชลิตเองเนี่ยตอนนั้นมีชุดความคิดอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมว่าไม่ใช่ผมกลัวอย่างเดียวนะครับคือปราบไปปราบมาเนี่ยอิทธิพลท้องถิ่นมันเลยยิ่งโตเพราะปราบแล้วเนี่ยมันกลายเป็นความร่วมมือระหว่างอิทธิพลท้องถิ่นกับอิทธิพลการเมืองในส่วนกลางอันนี้ต้องระวังนะครับโอเคโจทย์พวกนี้ใหญ่โจทย์พวกนี้ก็ถือว่าเป็นโอ้โหนี่เป็นการบ้านกองโตเลยนะของรัฐมนตรีสุทินของนายกเศรษฐาทั้งในแง่การแก้ปัญหาความมั่นคงโจทย์หลายๆเรื่องแล้วก็เรื่องกตร.อีกเรื่องกองทัพอีกโอ้โหคนเล็กน้องแล้วยังไม่ได้พูดอีกเรื่องนะเรื่องนโยบายความมั่นคงทั้งหมดตกลงวันนี้ใครเป็นรองนายกความมั่นคงอย่างที่ผมเรียนเสมอว่ารองนายกความมั่นคงเนี่ยต้องดูแลสภาความมั่นคงดูแลสำนักข่าวกองแห่งชาติและดูแลงานภาคใต้ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งคณะผู้เจรจาในภาคใต้ตอนนี้ได้ข่าวมีการคนโน้นคนนี้เป็นข่าวหลุดออกมาก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแม้กระทั่งคำว่าเจรจาก็จะเปลี่ยนโน้นเปลี่ยนนี้ผมว่าคือเราเหมือนเล่นลิเกติดคำพูดจนไม่คิดถึงสาระใช่ไหมครับพอพูดปฏิรูปก็กลัวอีกอย่างที่ผมเรียนว่าคนเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันมีแค่สองอย่างถ้าซ้ายเนี่ยก็คือปฏิวัติขวาก็คือปฏิรูปวันนี้การพูดคำปฏิรูปเนี่ยมันเป็นคำที่พื้นฐานที่สุดแล้วนะภายใต้โครงสร้างเดิมนะครับคนยุคผมในเหตุการณ์ช่วง14ตุลาถึง6ตุลาเนี่ยเราไม่เคยใช้คำว่าปฏิรูปนะไม่มีหรอกทุกอย่างปฏิวัติทั้งนั้นแหละนั่นคือกระแสยุคนั้นใช่ไหมฮะแต่พอมายุคนี้เนี่ยผมคิดว่าเลิกติดอะไรที่เป็นกระพี้ซะทีเถอะในวันที่เป็นรัฐบาลนะครับคือรัฐบาลต้องคิดไม่อยากใช้โฆษณาจะเป็นมิต้าใช่ไหมครับคือถ้ารัฐบาลคิดได้แค่เป็นกระพี้ไปเรื่อยๆเปลี่ยนคำโน้นเอาคำนี้ใส่เพื่อให้ดูดีผมว่างานมันไม่เดินหรอกครับนะครับแล้วอยากให้นายกเนี่ยปรับชุดวิธีคิดรวมทั้งตัวหลายท่านที่คุมงานว่ากระพี้พวกนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยคณะผู้เจรจาภาคใต้มันก็แค่นั้นแหละชื่อมันก็แค่นั้นแต่สาระทั้งหากที่สำคัญตัวบุคคลที่จะถูกแต่งตั้งเข้าไปทั้งหากที่สำคัญครับเป็นโจทย์ฝากไว้นะฮะเข้าใจว่าฝากหลายทางอาจารย์เองก็ฝากกับคุณสุทินแล้วรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ฝากผ่านรายการด้วยอีกรอบหนึ่งกับโจทย์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับตัวรัฐมนตรีเองแล้วก็เป็นสิ่งที่จะพิสูจน์อย่างที่อาจารย์บอกครับว่าจะทำอาจารย์นิดนึงแต่คิดว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เราประเมินเนี่ย4ปีเขาทำทันไหมครับจะถึง4ปีทำทันแหมอย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับสมมติจินตนาการว่าเราอยู่ดาวได้ถึง4ปีโดยไม่มีเกิดอะไรก็อาจจะได้นะเพราะว่ารัฐบาลชวน2ที่เป็นรัฐบาลผสมเนี่ยก็อยู่จนแทบจะครบ4ปีครับใช่มั้ยครับด้วยเงื่อนไขของเสียงในสภาทีนี้ถามว่า4ปีแ
ผมเนี่ยมีปัญหามากกว่าข้อเสนอทางทหารเนี่ยในหลายเรื่องเนี่ยมันต้องมีเกณฑ์รายปีมันไม่มีเกณฑ์รายปีไม่ได้อย่างเช่นลดในพลเนี่ย 50% ถึงปี70คำตอบไม่ใช่สำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยมันต้องการเกณฑ์ซึ่งผมพูดตั้งแต่เริ่มที่เห็นข้อมูลออกมาจากทางรัฐมนตรีสุทินว่าไม่กำหนดเกณฑ์รายปีจะเป็นปัญหาสำหรับผู้ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับอะไรครับพูดง่ายๆคือใครที่อยู่ระบบราชการจะคุ้นก็คือมันคงต้องตั้งเพื่อที่จะเหมือนกับมี KPI ในแต่ละปีนะครับมีจุดที่ว่าถูกตรวจสอบได้เนี่ยมันบอกได้ว่าผลงานในแต่ละปีเนี่ยมันประสบความสำเร็จตามเป้าหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอ้าฝากคุณสุทินอีกคุณสุทินตั้งเกณฑ์รายปีตั้งเกณฑ์รายปีเลยรวมทั้งนายกเศรษฐาหลายอย่างผมเห็นนะครับคงต้องตั้งเกณฑ์รายปีแล้วล่ะนะครับนี่ยังไม่พูดงานภาคใต้นะผมว่างานภาคใต้เนี่ยอีกโมโหลานนะครับใช่ไหมครับเพราะงั้นอย่างรถในการฮะเราไม่เห็นเราไม่เห็นเลยนะครับมีสอดแทรกอยู่บ้างในคำแถลงของนายกวันนี้คุณนกจะบอกไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราไม่อ่านมีอยู่บ้างแต่ไม่ปรากฏความชัดเจนนะครับผมว่านั่นคือประเด็นนะครับถึงบอกกลับมาประเด็นเดิมเสียดายคนเขียนตัวนโยบายรวมชุดเนี้ยนะครับผมว่ามันไปตัดอะไรหลายอย่างที่เพื่อไทยเคยทำแล้วเคยนำเสนอในมิติดีๆไว้หลายส่วนแล้วหายไปนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องจำนำข้าวอันนั้นทิ้งไปก็ได้ใช่ไหมครับเลยคุณเอกคุณน้องว่านะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขาก็แตะไปแล้วโอเคครับอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่ฝากไปแล้วกันเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งวันนี้เราพูดในวันแถลงนโยบายเขายังไม่ได้มีโอกาสในการทำงานก็เราก็มีโอกาสที่จะวิจารณ์กันก่อนแล้วก็ฝากข้อเสนอแนะไปก่อนแต่ว่าในอีกมุมนึงนะครับเพื่อความเป็นธรรมให้กับตัวรัฐบาลแล้วก็ตัวนายกตัวรัฐมนตรีก็ให้โอกาสให้เวลาเขาทำไปแล้ววันนึงเมื่อเวลามันมาถึงเป้าที่ต้องพิจารณากันแล้วก็เดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสคุยอีกหลายวาระหลายโอกาสว่าสิ่งที่เราได้เคยเสนอหรือชี้ไปมันเกิดขึ้นกี่ข้อกี่ประเด็นบ้างก็สิ่งที่คงจะว่ากันต่อในโอกาสต่อไปคุณเล็กคุณล็อกเอาเป็นว่าเรา3คนตั้งสภาประชาชนสภาเงาผ่านมติชนสามคนเงาฮะลำตีเงาไม่กล้าใช้คำนั้นเป็นสภาเงาก็แล้วกันนะครับคอยติดตามเรื่องความมั่นคงอาศัยมติชนเป็นเวทียินดีครับโอเคอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากที่มาฉายภาพหลายเรื่องนะน่าสนใจแล้วก็วันนี้ลงลึกไปในรายละเอียดหลายประเด็นด้วยกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ข้อมูลท่านผู้ชมแล้วกันแล้วก็ช่วยกันติดตามต่อในรัฐบาลคุณเศรษฐาว่าจะแก้อะไรกันยังไงได้บ้างจากสิ่งที่เราได้พูดได้เสนอนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับที่มาคุยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ